ปิยบุตรโพสต์ไม่เห็นด้วย2ประเด็น MOU ร่วมรัฐบาลเตือนก้าวไกลระวังเป็นบ่วงรัดคอปิยบุตรโพสต์ไม่เห็นด้วย2ประเด็น MOU ร่วมรัฐบาลเตือนก้าวไกลระวังเป็นบ่วงรัดคอเผยเนื้อหาแตกต่างจากเนื้อหาในร่าง MOU เดิมวันที่22พฤษภาคม66นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ใน Facebook ปิยบุตรแสงคานกกุลปิยบุตรแสงกนกกุลถึงประเด็น MOU ร่วมรัฐบาลว่า2ประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับ MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลผมขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่สามารถเจรจาการจัดตั้งรัฐบาลคืบหน้าไปอีกขั้นตอนและสนับสนุนเอาใจช่วยให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมได้อ่าน MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลแล้วผมไม่เห็นด้วยใน2ประเด็นซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในร่าง MOUสุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อประเด็นแรกการเพิ่มข้อความที่ว่าต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์เหตุผลข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 อยู่แล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรูปแบบของรัฐได้การบัญญัติข้อความนี้ซ้ำลงไปไม่ส่งผลใดๆในทางกฎหมายและในทางการเมืองเพราะอย่างไรเสียรัฐบาลใดที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบการปกครองได้อยู่แล้วพวกที่ทำแบบนี้ได้คือพวกก่อการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นตรงกันข้ามการเขียนลงไปแบบนี้คือการแสดงออกแบบกินปูนร้อนท้องหรือวัวสันหลังหวะเสียมากกว่านอกจากนั้นการเพิ่มถ้อยคำที่ว่าสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ก็อาจเป็นบ่วงรัดคอที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องประสบปัญหาในการเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ในอนาคตแต่นั่นเป็นความเห็นส่วนตัวของผมส่วนพรรคก้าวไกลจะคิดอ่านแก้ไขเรื่องเหล่านี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของพวกเขาซึ่งผมคิดว่าพวกเขาคงไม่แตะผมเห็นว่าการเพิ่มถ้อยคำนี้ลงไปใน MOU อาจจะไปรัดคอพรรคก้าวไกลในภายหลังได้เมื่อพรรคก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามที่เคยเสนอไปและตามที่เคยแถลงเป็นนโยบายก็อาจจะถูกส.ส.ส.ว.และศาลรัฐธรรมนูญนำมาตรา6ของรัฐธรรมนูญมาผสมผสานกับข้อความใน MOU ดังกล่าวมาขยายความตีความแบบพิสดารเพื่อมัดไม่ให้พรรคก้าวไกลได้ใช้กลไกสภาแก้ไขมาตรา112ได้ต้องไม่ลืมว่าในส่วนแนวทางปฏิบัติข้อที่5ใน MOU นี้เปิดทางให้ส.ส.ของแต่ละพรรคทำเรื่องอื่นๆได้ผ่านการตรากฎหมายในสภาแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงนี้ประเด็นที่2การตัดเรื่องการผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกรัฐสภาออกไปเหตุผลพรรคก้าวไกลมีพันธกิจสำคัญที่รับมาจากความคาดหวังของประชาชนเยาวชนจำนวนมากในการยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่พัวพันกันมาตั้งแต่รัฐประหารปี49ผ่านเหตุการณ์ปี53ผ่านรัฐประหาร57และการชุมนุมของราษฎรในปี63ถึง65การจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จต้องใช้กลไกการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเสียก่อน
กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานพวกเขาเพียงแต่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นแน่นอนการทำเรื่องเหล่านี้ได้สำเร็จสุดท้ายต้องไปจบที่สภาเพราะต้องตราเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมแต่มันจะผ่านได้ก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาสนับสนุนดังนั้นถ้าทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล313เสียงเห็นตรงกันตั้งแต่วันนี้ก็เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้ประชาชนคนธรรมดาทุกกลุ่มทุกฝักฝ่ายที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองแสดงออกทางการเมืองว่าที่ส.ส.ก้าวไกลลุยช่วยแรงงาน411ชีวิตถูกบริษัทดังเลิกจ้างกะทันหันว่าที่ส.ส.ก้าวไกลลุยช่วยแรงงาน411ชีวิตถูกบริษัทดังเลิกจ้างกะทันหันให้เซ็นเอกสารสละสิทธิ์อย่างไม่เต็มใจวอนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาวันที่22พฤษภาคม2566นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์ว่าที่ส.ส.เขต1อยุธยาพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายสุเทพปู่อ้นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลภาคแรงงานร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐตัวแทนลูกจ้างและนายจ้างเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาจากกรณีแรงงานกว่า411ชีวิตถูกบริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจออยุธยาบอกเลิกจ้างงานกะทันหันตัวแทนฝ่ายแรงงานระบุว่าบริษัทให้พนักงานเซ็นเอกสารสละสิทธิ์อย่างไม่เต็มใจเนื่องจากมีการใช้สถานการณ์ในการบีบบังคับขู่เข็นให้ต้องยอมเซ็นเอกสารสละสิทธิ์และการเยียวยาพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมไม่เพียงพอสำหรับพนักงานที่หลังจากนี้จะสูญเสียรายได้ที่ใช้เลี้ยงดูครอบครัวไปอย่างกะทันหันแต่รายจ่ายยังคงเหมือนเดิมนายทวิวงศ์กล่าวว่าอยากเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นประกันสังคมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเร่งเข้าช่วยเหลือเยียวยาแรงงานโดยด่วนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทวงสิทธิ์การเยียวยาจากบริษัทและการเยียวยาจากรัฐการเร่งจัดหางานใหม่เพื่อให้พี่น้องแรงงานได้สามารถใช้ชีวิตเพื่อดูแลครอบครัวต่อไปได้จากการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุเทพตนคิดว่าหลังจากนี้เราต้องเสนอให้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อป้องกันการถูกเลิกจ้างกะทันหันหรือบีบบังคับให้ผู้ใช้แรงงานเซ็นเอกสารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีการเยียวยาผู้ใช้แรงงาน